ฮัลโหลเทส1 2 3 4อ่ะไม่ลืมปิดไมค์โอเคแล้วมาห้องนี้มีอาถรรพ์อยู่ด้วย อ่ะสวัสดีครับคนดูสวัสดีครับคุณผู้ดูสวัสดีครับพี่พงสวัสดีครับพี่ชอมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะมากันในสไตล์พอดแคสต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าหน้าพวกเราไม่น่าดูก็เอาจอออกไปห่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะฟังแต่เสียงนะเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ Spotify Podcast นะครับ Apple Podcast ถ้าเกิดว่าทำได้ โอเควันนี้เราก็มากับโทรศัพท์มือถือแฟลกชิปจาก Oppo นะครับในรุ่น Find N 3กับ Find X ตัวแรกฮะ Find X ตัวแรกเอาให้คนดูหน่อยครับนี่จำได้ไหมรุ่นนี้มันกี่ปีแล้วนะเนี่ยน่าจะ 4-5 ปี 4-5 ปีตอนนี้มันถึง Find X อะไรแล้วนะ6 Find X 6เออไม่แล้วผมคิดดูดิว่าคนที่บอกว่าโทรศัพท์มือถือ Android อายุสั้นเงี้ยนี่กี่ปีละ5ปีละลื่นไหมก็ยังโอเคอยู่ปะไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องลื่นแล้วตกมือนะไม่จริงๆเราจะเหมารวม Android แบบนั้นก็ไม่ได้ไงใช่ปะเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะขึ้นอยู่กับสเปคด้วยขึ้นอยู่กับตัว OS ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นในระดับ flagship หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นานนะก็ก็แล้วแต่รุ่นไงอันนี้มันเราเหมาไม่ได้อย่างที่บอกเหมาไม่ได้เพราะว่าถามว่าแฟลกชิปเคยเจอแบบว่า2ปีเริ่มอืดมีไหมก็มีโอเคแต่ปัจจุบันมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนใช่ๆก็จริงแล้วก็เราก็มีแฟลกชิปในตัวปัจจุบันด้วยแต่ว่าเป็นแฟลกชิปในซีรีส์ Foldable ใช่ไหมเขาบอกว่า King of Camera Oppo Find N 3ใช่ไหมคืออันนี้เราพูดก่อนเริ่มแรกเลยนะว่ามันเป็น foldable ที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาเอ้าอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงอันนี้คือพูดจริงเพราะว่าเราเคยใช้ foldable รุ่นเดียวมันก็รุ่นเดียวแต่ว่ามีหลายซีซั่นไม่จริงก็ใช้มากันหลายตัวแต่ถ้าถามว่ารุ่นนี้มันน่าใช้ที่สุดไหมดีที่สุดไหมก็ต้องยอมรับว่ามันใช่คือเรื่องแรกเลยนะเราต้องพูดก่อนเลยว่าเวลาที่เราใช้มันแบบที่ปิดอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนมันใช้โทรศัพท์ธรรมดาไงใช่มันใช้ได้จริง experience มันเหมือนโทรศัพท์ธรรมดาเลยคือเราใช้โดยที่แบบไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยหน้าจอข้างหน้าเอาไว้ใช้ดูผ่านๆหน้าจอข้างหน้าเอาไว้ใช้ดูไวๆ อันนี้หน้าจอข้างหน้าก็คือกูใช้เป็นโทรศัพท์ปกติได้ใช่คือ dimension ต่างๆอ่ะมันใกล้เคียงกับโทรศัพท์ธรรมดาใช่มากๆใช่ไหมถามว่ามันบางไหมมันบางมันบางในความเป็น foldable มันบางตอนมันกลางถามว่ามันบางไหมต้องตอบว่ามันบางกว่าถ้าเกิดเราอยากจะยัดกล้องดีๆยัดเลนส์ดีๆมันก็ต้องหนาใช่ไหมแล้วพอ foldable อ่ะมันก็เลยต้องยื่นออกมาอีกแต่ก็ต้องบอกว่ายอมรับได้เพราะว่ามันดีจริงจริงมันดีจริงมันดีจริงขอพูดแบบ hot take นิดนึงไม่เคยที่จะแฮปปี้กับกล้องเซฟบัตเท่าตัวนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี้ยไม่ได้แบบว่าคลุกคลีกับมันมากใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือแบบพอได้มาใช้แล้วอันนี้ก็คือประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วอะเออคือมีความรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาได้ดีจริงๆโดยเฉพาะพอร์เทรตเนี้ยคือแบบสุดยอดมากที่ไม่ได้เล่นไฟ X6 Pro อ๋อเหรอไฟ X6 Pro เนี่ยถ่ายพอร์เทรตออกมาเนี่ยโอ้โหแม่งแบบเหมือนตีบวกอะตีบวกแล้วแบบไม่ได้ปลอมนะคือเราเจอตัวจริงกับในรูปยังรู้ว่าเป็นคนเดียวกันแต่มันแบบบวกมันแบบโอ้โหเฮ้ยไม่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือแบบก็คือมันมี portrait ของมันเนี่ยมันมี3ระยะใช่ไหมมี1 × 1 × 2 × 3ใช่ไหมแล้วก็แต่ละอันก็คือมันก็จะเหมือนกับโมเดลมาจากตัวเลนส์ของ Hasselblad อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่า out of focus fall off อ่ะคือในช่วงระหว่างจากความชัดลงไปเป็นความเบลอเงี้ยเฮ้ยมันไล่สวยมากคือมันดูดีมากใช่มันดูดีแบบจริงๆผมอยากจะบอกว่าถ้าใครนึกภาพไม่ออกอ่ะไปเปิดรีวิว Oppo Find X6 Pro ที่พงทำไว้อ่ะลองดูว่าแบบโหพอร์เทรตมันโกงสุดๆอ่ะแล้วก็วิดีโอก็ไม่ได้ว่าจะไม่ดีวิดีโอก็สามารถถ่ายได้ดีเหมือนกันก็โอเคถ่ายได้ 8K เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เราก็มีความรู้สึกอ่ะเนาะว่าถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องมีก็ต้องพูดตรงว่ายังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นจะพูดว่าโอเวอร์สเปคก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะมีมาทำไมแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วมันใช้งานได้ดีอย่างน้อยมันก็ยังมีพื้นที่ของมันไงว่าอ่ะมันใช้ได้ใช่ป่ะเราสามารถที่จะถ่ายแล้วก็เอาไปครอปทีหลังอะไรมันก็ยังได้ความละเอียด มันก็ยังได้ความละเอียดแบบ 4K อยู่แล้วก็อันนี้เขาก็มี alert slider มีสไลเดอร์แล้วมาด้วยเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็พูดกันได้อยู่แล้วเนอะว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในบางประเทศก็จะขายเป็น Oppo นั่นแหละในบางประเทศก็จะขายเป็น OnePlus ในบางประเทศก็จะขายเป็น Oppo ใช่ไหม OnePlus ก็จะเป็นชื่อรุ่น
โอเพนคือมันมีข้อดีหลายอย่างมากใช่ไหมก็ตัว SoC ชิปเซ็ตที่ใช้ก็เป็น Snapdragon 8 Gen 2ใช่ไหมก็ถือว่าในตอนที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นตัวท็อปแหละใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีระบบการจัดการพลังงานที่เราสามารถเข้าไปปรับได้เนอะในเรื่องของ performance อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูกันเอาเราไม่ต้องลงลึกเรื่องนั้นแล้วเพราะว่ารีวิวทำไปแล้วนี่ ใช่ไหมหน้าจอก็เป็น LTPO ข้างนอกลงได้1ข้างในรู้สึกจะลงได้ถึง10ชาร์จเร็วก็มีอาจจะมีติดอยู่อย่างนึงว่าไม่มี wireless charging ก็เคยบอกเขาไปว่าเออหลายคนก็อยากให้มีแต่จริงๆเราก็พอเข้าใจว่ามันก็จะแลกมากับความหนาที่มากขึ้นใช่แล้วก็มันอาจจะต้องแลกกับการที่เวลาเราเอามือถือไปวางชาร์จบนรถหรือแท่นวางชาร์จของหลายๆยี่ห้ออ่ะคือมันจะมีปัญหาไอ้ตัวใหญ่อ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ไอ้พวกพับเล็กอ่ะไฟ N3 Flip หรือว่าเป็นพวกGalaxy ที่พับตัวเล็กอ่ะพวกนั้นอ่ะเวลาไปวางถ้าเกิดไปเป็นแท่นตั้งๆอ่ะมันวางไม่ได้มันวางไม่ถึงก็ต้องแลกกันต้องแลกกันต้องแลกกันผมว่ามันอาจจะเป็นข้อจำกัดของวิธีการดีไซน์เครื่องพวกนี้อย่างนึงก็แต่ก็โอเคเพราะว่าก็มีชาร์จเร็วใช่ป่ะครึ่งชั่วโมงก็ได้ประมาณ 80% ละใช่เต็มได้ประมาณ 40กว่านาทีก็คือเต็มแล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่คงไม่ได้ซีเรียสว่าต้องชาร์จไวขนาดนั้นชีวิตไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้อะนะเพราะว่าไอ้คริสเนี่ยนะไอ้คริสหรือว่ารอยเขาเรียกว่าอะไรนะรอยพับใช่ไหมมันแปลกมากเลยนะก็ยังจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแปลกอยู่ว่าถามว่าเห็นไหมรอยพับเห็นบ้างโดยเฉพาะเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคลี่ออกมาใช่ไหมแต่พอเวลามือจับเนี้ยมันแทบไม่รู้สึกเลยนะไอตัวเนี้ยน้อยลงแล้วก็ถ้าถามว่ามันน้อยลงที่สุดในตลาดตอนนี้ไหมก็กล้าพูดว่ามันน้อยที่สุดในตลาดอยู่แล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าจอเนี่ยเวลาที่เป็น default เนี่ยเขาจะมีการแบบว่าทำตัว home screen อะให้มันเหมือนกับว่ามีลายตรงกลางอะเพื่อที่จะปิดบังอีกชั้นนึงใช่ไหมมันเห็นน้อยมากมากน้อยมากมากแล้วก็เวลาที่เอามือลูดผ่านเนี่ยคือความรู้สึกมันแบบมันดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยมันอ้าออกอะคือโดยส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เวลาปิดเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกคือจะนาบหรือจะห่างอะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่อ้าออกอะขอให้มันอ้าออกให้แบบแบนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับความแบนในอุดมคติมากๆก็ประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้เราอยากจะพูดก็คือ ColorOS ความเปลี่ยนแปลงของ ColorOS ที่ผ่านมาในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยโอ้โหจากความทรงจำของพงมีอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมคือต้องบอกว่าช่วงนานมากแล้วอะก็จำไม่ได้จำไม่ได้ อย่าว่าแต่ ColorOS เลย iOS อีกจำไม่ได้ iOS ยังจำไม่ได้เลย มันเหมือนกันไงคือแต่ก่อน ColorOS เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยมันก็คือมีความใกล้เคียงกับว่าเหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก iOS ป่ะแต่ว่าสกินของ Android สมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็น Android มากขึ้นคือคนที่ใช้ Android เนี่ยไม่ว่าจะเหมือนกับว่าจะย้ายจากอันนี้ไปอยู่อันนี้ไปอยู่อันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างใกล้เคียง consistency มีมากขึ้นก็ง่ายอ่ะหมายความว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็จะมีแบบว่าเหมือนกับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นของแต่ละเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งอย่างของ Oppo เนี่ยตัวที่พี่ชอบเลยนะก็คือตัวเนี้ยครับตัวที่มันเป็นแบบโฟลเดอร์อย่างเงี้ยโฟลเดอร์ขยายใหญ่อ่ะโฟลเดอร์ขยายใหญ่แบบที่ว่าเวลาเราใส่ของเข้าไปเงี้ยแล้วก็มันก็สามารถเลื่อนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่ความจำดีนิดนึงนะครับว่าแบบสามารถเข้าแอปได้แบบว่าดูโลโก้แล้วก็เข้าได้เลยอะครับถ้าเกิดแบบว่าเป็นเราเนี่ยบางทีก็จะโง่ๆนิดนึงคงชอบเซิร์ชเอาเหมือนกันคงชอบเซิร์ชเอาล่าสุดนี้ก็ตอนนี้เป็นคนอย่างนี้เหมือนกันคือว่าแบบคือแอปที่อยู่บนหน้าโฮมสกรีนเนี่ยไม่ต้องเรียงไม่ต้องอะไรละคือแบบเรียงแบบโง่ๆเลยอะคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยหรืออะไรนะแต่พงรู้สึกว่าแบบในชีวิตเรามันไม่จำเป็นจะต้องมาจำแล้วอ่ะมันเซิร์ชได้อ่ะแล้วก็ระบบเซิร์ชเดี๋ยวนี้คือทุก OS อ่ะมันเซิร์ชแอปโอเคหมดเนี่ยเราก็เลยอ่ะโอเคใช่ๆก็อันนี้อย่างของตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายขึ้นก็กดเซิร์ชได้ใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราถ่ายลงเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้มั้งว่าจะเป็นโน้ติฟิเคชันหรือว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็น universal search ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเราลองมาเทียบกับ Find X ใช่ป่ะก็คือ Find X เนี่ยมันยังมีความแบบหน้าตาที่แบบว่าสดใสจิ้มลิ้มเหมือนสมัยก่อนคือสีสันจะแบบออกไปทางสดใสหน่อยใช่เยอะๆแล้วก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมานั่งกดปุ่มตัว navigation ใช่รุ่นเนี้ยมันยังเซต
gesture แบบเป็นปกติเหมือนตอนนี้ไม่ได้คือ gesture ตอนนี้เวลาที่เราใช้อ่ะคือเราปิดข้างไงเราปรับข้างปัดข้างใช่ป่ะของตัวเนี้ยมี gesture แล้วนะแต่ว่าเราต้องเลื่อนจากข้างล่างอ่ะมันถึงจะถอยกลับหน้าที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ใช้ gesture ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกชินนะเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้แต่ตัวนี้ไงตอนนั้น gesture ของทางฝั่ง Android มันยังทำมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะ Apple มันทำมาเป็น swipe แล้วใช่ป่ะ Android หลายๆตัวมันก็ค่อยๆพยายามกลับมาก็พยายามทำเป็น swipe แต่ว่าเหมือนจะแบบเอ้ยไม่อยากเหมือนอ่ะก็พยายามหาหนทางของตัวเองสุดท้ายก็เบลนด์เข้ามาเป็นแบบเดียวกันหมดตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็น second nature อ่ะว่าเวลาที่เราจะถอยกลับเนี้ยเราก็บิดเราก็ปัดกลับไงใช่ป่ะมันเป็น second nature ไปแล้วสำหรับคนดูนะครับตอนนี้ที่คนที่ใช้ Android เนี่ยใครยังใช้ navigation button บอกมาบอกกันในช่องคอมเมนต์หน่อยเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าใครยังใช้ปุ่มกดๆอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จริงก็จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาแบบเซตเครื่องใหม่มันจะถามไงเอาเป็นเกสเจอร์หรือเป็นเนวิเกชั่นใช่ใช่ใช่แต่อย่างตัวเนี้ยคือสมัยก่อน ColorOS เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ไงว่าจะให้ปุ่มมันอยู่ข้างไหนใช่เออซึ่งก็โอเคแล้วสมัยก่อนเชื่อไหมว่าพี่อะเลือกปุ่มแบ็คไว้ด้านซ้ายมือตลอดเลยมันดูธรรมชาติกว่ามันดูธรรมชาติกว่าแต่ว่าพอย้อนกลับมาใช้เครื่องนี้อีกทีจริงๆแล้วเนี่ยคราวนี้พอด้วยความที่มันลืมไปแล้วเราไว้ขวามือแล้วเพราะมันสะดวกกว่าใช่เพราะเราเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือด้วยมือขวามันใกล้มันใกล้มือกว่าใช่ป่ะแล้วก็กดอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเครื่องนี้ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะแต่สมัยนี้มาถือเนี่ยรู้สึกแบบว่าพอดีมือกลางชอบอยู่เลยเนี่ย5ปีแล้วอ่ะยังสแกนหน้าเร็วอยู่เลยอ่ะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นพวกแอปคือ Android เนี่ยก็จะมีแอปบางตัวที่แบบมา2อันน่ะคือมีของ Google ด้วยแล้วก็มีของเครื่องด้วยอะไรเงี้ยอย่างพวกเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่เราก็สามารถที่จะไปปิดหรือไปลบหรือไปอะไรเงี้ยบางตัวก็อาจจะลบได้บางตัวก็อาจจะลบไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยอ่ะคือ ColorOS อย่าง ColorOS เนี่ยคือแบบเดี๋ยวนี้ใช้นี่ก็คือรู้สึกแบบมันไม่ต้องมาพูดกันแล้วอ่ะว่าเอ้ยตัวนี้แบบสกินหนักเกินไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่า ColorOS เนี่ยมันมีความมินิมอลลิสต์อยู่พอสมควรแต่ก็มีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างคลีนค่อนข้างคลีนอย่างเช่นในตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไซบาร์ป่ะไม่รู้ตัวแถบที่ออกมาตรงเนี้ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าช็อตคัทอะไรหลายๆอย่างได้ใช่ป่ะอ๋อแล้วก็อันนี้ก็ดีนะเวลาที่เราแบบว่าเรียงหน้าจอข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะกับเวลาที่เราเปิดข้างในเงี้ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันแล้วก็เราก็สามารถที่จะแบบจัดวางให้มันสวยงามได้เหมือนกันในที่นี้ก็คือแบบข้างหน้ามันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของข้างในอีกนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราเปิดแอปที่เป็นจอนอกอยู่นะแล้วพอกลางมาใช้จอในมันก็จะเป็นแอปเดียวใช้กันใช่ใช่ใช่คือมันมีให้เรากดเลือกที่เป็นฟีเจอร์แบบว่าสมมุติเราใช้หน้าจอนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วเราเปลี่ยนจออย่างเงี้ยเราก็ดึงมือดึงนิ้วขึ้นนิดนึงแล้วมันก็ใช้ต่อคือจะพับจากกลางอ่ะมัน seamless อ่ะใช่จะพับจากกลางมัน seamless ใช้ต่อไปเลยมันรู้สึก seamless มากใช่ตัวอื่นมันเป็นอย่างงี้ป่ะคือพี่จำไม่ได้จริงๆอันเนี้ยไม่ได้บอกว่า 100% แต่พงไม่แน่ใจว่าหลังจากอัปเดตไอ้พวกนั้นอ่ะมันหายไปบ้างไหมมันหายไปบ้างไหมคือมันอาจจะลดไปบางตัวแต่ผมคิดว่าให้ seamless 100% มันคงยังทำไม่ได้แต่ความรู้สึกก็คือตัวเนี้ยตอนที่ใช้เนี่ยนะก็คือเวลาใช้เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวอื่นในความทรงจำเนี่ยนะคือตัวเนี้ยมันซีมเลสกว่าจากเปิดมาแล้วก็มาใช้ต่ออย่างเงี้ยดึงขึ้นนิดนึงมันใช้ต่อได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะแบบว่าเปิดครึ่งเดียวเงี้ยแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยดู YouTube อะไรเงี้ยแต่ว่าเปิดครึ่งเดียวเนี่ยอันเนี้ยยังสู้อีกค่ายไม่ได้ตรงที่แบบเวลาที่ดูรูปมันไม่ยอมแบ่งครึ่งจอบนจอล่างให้แต่อีกค่ายนึงเค้าทำได้อันนั้นชมอีกค่ายนึงว่าอันนั้นเค้าทำดีกว่าจริงก็ประมาณนี้แหละกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดียว second opinion ของ Oppo Find N3 ใช่ป่ะก็จากวันที่พงทำรีวิวมาจนถึงเขามาใช้เนี่ยก็ยังมีความรู้สึกนะว่ามันเป็น foldable ที่ดีก็ยังไม่มีอะไรออกมาคั่นก็คือไม่แต่ว่าอันเนี้ยพงได้ข่าวว่าปีหน้าแบรนด์จีนทุกแบรนด์อ่ะจะมีเนี่ย foldable ที่เป็นแฟลกชิปเนี่ยเอามาแข่งกันทุกค่ายเลยอันนี้ได้ข่าวมานะแต่ว่าแบรนด์ไหนจะเอาเข้าไทยไม่เอาเข้าไทยเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีเพราะอย่างเสี่ยวมี่อ่ะเขายังไม่เคยเอาเข้ามาไงแต่เขามีมาตลอดใช่ป่ะโอเคโอเคแต่ว่าอย่าง Oppo เนี่ยเราก็รอดูได้เลยนะครับอุ๊ยอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเขาแบบค่อนข้างใจถึงนะใช่ราคาราคาก็ถือว่าโอเคราคาตัวนี้อาจจะสูงหน่อยใช่แต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีความเป็น innovation แล้วก็กล้องแม่งโหดจริงโอ้
กล้องแม่งโกงอ่ะเรียกใช้คำว่าโกงยิ่งเฉพาะไฟ X6 Pro อ่ะเอาไปเจอแบบตากล้องคนไหนนะถ่ายให้ดูนะตากล้องทุกคนแม่งบอกว่าแบบโอ้โหแม่งโกงจริงเออไม่แต่ตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้เสียดายตรงที่แบบกล้องอัลตราไวด์กับเทเลมันแบบลดเซนเซอร์ลงมาไงลดคุณภาพเซนเซอร์ลงมามันไม่เหมือนไฟ X ที่แบบกล้องทุกตัวมันแบบเซนเซอร์มันยัดมาแบบจัดเต็มมันเต็มกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะตัวนี้ก็อาจจะจัดเต็มได้ราคาอาจจะไปอยู่ประมาณแบบว่า8-9 หมื่นอะไรเงี้ยใช่ป่ะเออก็ประมาณนั้นก็สำหรับใครที่กำลังมองหา foldable อยู่ใช่ป่ะในปีนี้ก็เราก็คิดว่าคือมันก็ซื้อได้แล้วอะมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ตัวพอสมควรจะบอกว่าถึงจุดอยู่ตัวไหมอ่ะเอางี้ละกันเทคโนโลยีเนี่ยพงแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่มันเพิ่งเกิด early adopter แล้วก็ช่วงที่แบบอ่ะเป็นช่วงที่กำลัง growth แล้วก็ถึงช่วงที่อิ่มตัวถ้าพูดถึงมือถือที่เป็นบาร์ทายป่ะคงว่ามันถึงจุดอิ่มตัวมาสัก 2-3 ปีแล้วนานละแต่ว่า affordable เนี่ยคงว่ามันเลยช่วงยังมี innovation ได้อยู่ใช่ยังมันเลยช่วงแรกเฟสแรกมาแล้วตอนนี้อยู่ในเฟส2ที่แบบกำลัง growth ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับกับ second opinion ของ Oppo Find N3 แล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวนิดนึง Find X นิดนึงคือหยิบมาด้วยความรู้สึกแบบว่าคิดถึงอ่ะก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดติดตามกับ Subscribe ให้เหมือนกันนะฮะเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าหรือพอดแคสต์หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ